คะก็เหมือนกับครอบครัวเดียวกันมีเฮฮาอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็ได้ความรู้แล้วก็แสดงความเป็นตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบทำให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าเราควรจะเลือกทางเดินทางไหนอะไรเงี้ยว่านะเขาจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะในหัวหนูเนี่ยคือไม่เคยคิดที่จะไปด้านวิทย์คณิตเลยคือแบบพยายามแบบผลักให้มันออกไปเลยอะไรเงี้ยจะแบบนึกอยู่เสมอว่าเออเราต้องไปด้านภาษานะเราต้องทำไม่ได้เต็มที่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาดูเราลองมาเปิดใจดูว่าเออวิทย์คณิตมันก็น่าสนใจดีมันมีหลายอาชีพที่แบบทำแล้วมันสนุกแล้วท้าทายเหมาะกับตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบวันสุดท้ายค่ะเพราะว่าวันสุดท้ายได้วางแผนเกี่ยวกับที่เราจะเป็นแล้วก็ได้ฝึกกระบวนการค้นหาได้ถามแล้วก็คือไอ้เรื่องคณะที่จะเข้าอะค่ะคือมันต้องฝึกเอ้ยมันต้องค้นหาละเอียดมากคือเจชาร์ฟสอนให้เรียงลำดับขั้นตอนว่าเราควรจะหาอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะคือได้ความมั่นใจมากขึ้นค่ะว่าเราอยากจะเป็นอะไรค่ะได้เรียนรู้ถึงกับอนาคตหรือการวางแผนชีวิตของตัวเองอะไรเงี้ยครับก็แน่นอนนะครับก็ได้แนวคิดใหม่ๆหรือได้การที่จะวางแผนอนาคตตัวเองได้นะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อคิดจากบุคคลสำคัญหรือคนที่เขาประสบความสำเร็จหลายๆคนแล้วก็สามารถวางแผนตัวเองให้ปฏิบัติตามในอนาคตได้นะครับดำเนินชีวิตได้อย่างดีมีแนวทางมากขึ้นจากที่ไม่ได้คิดอะไรไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ได้เพื่อนได้ทำกิจกรรมกับร่วมกันก็มีความสุขสนุกครับผมการเรียนที่นี่นะครับผมว่ามันให้อะไรหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการรู้จักตัวเองมากขึ้นหรือว่าที่สำคัญที่สุดเลยผมว่าการเรียนที่เจชามนะครับให้ความคิดสร้างสรรค์เพราะว่ากิจกรรมทุกอย่างที่นี่นะครับต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากทีเดียวถ้าใครอยากรู้ว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นยังไงนะครับมาเรียนที่นี่ได้เลยครับผมชอบบทฟิวเจอร์แคเรียร์นะครับเพราะว่ามันเป็นการที่ทำให้เราเนี่ยรู้จักตัวเองมากขึ้นอย่างเช่นผมเนี่ยมีเป้าหมายอยู่แล้วก่อนที่จะมาเรียนที่นี่ทำให้แต่ตอนการเรียนที่นี่ทำให้ผมรู้มั่นใจตัวเองมากขึ้นว่าอาชีพเนี่ยมันเหมาะกับผมหรือเปล่าครับผม